5อาหารไม่ควรกินก่อนนอนเสี่ยงโรคและนอนไม่หลับ1ดาร์กช็อกโกแลตและโกโก้ครับผมถึงแม้ว่าดาร์กช็อกโกแลตครับจะได้ชื่อว่าเป็น1ในขนมที่ดีต่อสุขภาพครับแต่อย่างไรก็ไม่ควรกินก่อนนอนเนื่องจากครับในดาร์กช็อกโกแลตหรือว่าโกโก้ครับมีส่วนที่มีสารคาเฟอีนอยู่มากครับส่งผลให้เมื่อเรากินก่อนนอนครับก็จะมีอาการนอนไม่หลับหรือว่านอนหลับไม่สนิทครับถือเป็นอาหารที่รบกวนการนอนของเราได้นะครับนอกจากนี้ครับยังมีฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะอ่อนๆด้วยส่งผลอาจจะต้องลุกขึ้นเข้าห้องน้ำตลอดทั้งคืนก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเพื่อนๆทุกคน2ดื่มแอลกอฮอล์ครับผมการดื่มแอลกอฮอล์ครับนิดหน่อยครับอาจจะทำให้บางคนหลับสบายนะครับซึ่งในส่วนนี้ครับก็ต้องบอกว่าเป็นความจริงครับการดื่มแอลกอฮอล์แค่เล็กน้อยครับจะทำให้เราหลับได้ง่ายครับแต่ไม่ได้ทำให้การหลับของเรานั้นมีประสิทธิภาพที่ดีนะครับผมเพราะว่าเจ้าแอลกอฮอล์ครับจะไปรบกวนการหลับลึกของเราฮอร์โมนก็จะไม่หลั่งและร่างกายก็จะไม่ได้ถูกซ่อมแซมครับรวมไปถึงในบางคนครับที่ดื่มแอลกอฮอล์มากเกินไปอาจจะทำให้ปัสสาวะบ่อยเนื่องจากเครื่องดื่มนี้ครับมีฤทธิ์เป็นยาขับปัสสาวะอีกด้วยนะครับเพื่อนๆทุกคน3กระเทียมครับผมถือว่าเป็นเครื่องเทศครับที่ช่วยชูรสอาหารได้ดีครับและยังช่วยลดโรคต่างๆได้ด้วยครับทั้งความดันเบาหวานช่วยทำให้สุขภาพดีขึ้นได้ครับแต่เมื่อไรครับที่เรากินกระเทียมก่อนนอนครับก็จะส่งผลให้เกิดอาการท้องอืดท้องเฟ้อและลำไส้ปั่นป่วนได้ครับมีแก๊สในกระเพาะมากครับและเช่นเดียวกันสำหรับคนนะครับที่เป็นกรดไหลย้อนครับการมีแก๊สในกระเพาะมากๆก็จะส่งผลให้การกำเริบได้ครับและมีการแสบหน้าอกและส่งผลให้เรานอนหลับได้ยากนะครับเพื่อนๆทุกคน4น้ำส้มคั้นสดครับผมฟังดูก็น่าจะเป็นอาหารสุขภาพที่ดีนะครับแต่ในความเป็นจริงครับแล้วในน้ำส้มคั้นครับมีน้ำตาลอยู่มากๆเลยนะครับเพื่อนๆเรียกว่าน้ำตาลในน้ำส้มคั้น1แก้วครับมีมากพอกับน้ำอัดลม1แก้วได้เลยครับหากเราดื่มน้ำส้มคั้นก่อนเข้านอนครับก็จะทำให้น้ำตาลในเลือดพุ่งสูงมากครับอินซูลินก็จะสูงตามไปด้วยส่งผลนะครับให้การนอนหลับมีปัญหาครับนอกจากนี้ครับยังมีกรดซิตริกซึ่งสามารถไปก่อให้เกิดการระคายเคืองยิ่งคนที่เป็นกรดไหลย้อนครับต้องควรระวังไม่แนะนำให้ดื่มน้ำส้มคั้นก่อนนอนเลยนะครับเพื่อนๆทุกคน5อาหารเผ็ดมากๆครับผมแน่นอนครับอาหารรสเผ็ดก็ต้องมีพริกอยู่เยอะครับซึ่งในพริกจะมีสารชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าแคปไซซินนะครับสารชนิดนี้นะครับมีข้อดีคือช่วยเร่งระบบการเผาผลาญได้ดีครับแต่ข้อเสียนั้นก็คือจะทำให้อุณหภูมิในร่างกายของเราสูงขึ้นเมื่อเรากินพริกหรืออาหารที่มีพริกเป็นส่วนผสมในก่อนนอนครับก็จะทำให้เรานอนหลับไม่สบายและนอนไม่ค่อยหลับทำให้เราหลับตื่นได้ในระหว่างกลางคืนนะครับเพื่อนๆทุกคนแล้วครับใครนะครับที่ยังไม่เคยปั่นน้ำผักผลไม้และอยากที่จะปั่นน้ำผักผลไม้ผมก็แนะนำครับคู่มือน้ำผักผลไม้ครับที่มีสูตรถึง100สูตรครับในสูตรในคู่มือนั้นครับก็จะมีการปั่นน้ำผักผลไม้ดูแลสุขภาพของเราคนที่เป็นโรคมะเร็งเบาหวานความดันภูมิแพ้หอบอึดเป็นโรคต่างครับก็สามารถปั่นน้ำผักผลไม้รวมถึงครับสูตรลดความอ้วนอีกนะครับเพื่อนๆรวมถึงสูตรช่วยบำรุงผิวพรรณลดฝ้ากระจุดด่างดำครับสำหรับใครที่อยากจะปั่นแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มปั่นยังไงก็แนะนำคู่มือน้ำผักผลไม้ครับแล้วก็แนะนำผลิตภัณฑ์อีกชนิดหนึ่งครับผมที่เป็นชุดหน้าใสที่ผมใช้เมื่อตอนที่ผมได้รับอุบัติเหตุเกี่ยวกับไฟลวกหน้าถึงขั้นเสียโฉมครับหมอก็บอกว่าผมไม่สามารถหายกลับมาได้แต่ผมก็ใช้ครับการปั่นน้ำผักผลไม้แล้วก็การทานอาหารสุขภาพรวมถึงการออกกำลังกายแล้วก็ใช้ครีมชุดนี้ครับที่ผมใช้อยู่นะครับเพื่อนๆก็เป็นชุดหน้าใสครับผมก็จะมีสบู่น้ำมันแล้วก็ครีมนะครับผมก็ช่วยดูแลผิวพรรณผมตอนที่หน้าโดนไฟนะครับเพื่อนๆถ้าสนใจก็ทักมาได้นะครับผมเพราะว่าสุขภาพของเราอะภายในดีแล้วครับสุขภาพภายนอกครับก็ต้องบำรุงและดูแลครับผมก็จะถ้าเราดูแลทั้งภายในดูแลทั้งภายนอกครับก็จะทำให้ผิวพรรณของเราดีจะอายุ50 60ก็ยังดูดีได้นะครับผมเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งครับที่
ดูแลสุขภาพครับมันก็ตอบโจทย์ทำให้ผิวพรรณของเราดีถ้าเพื่อนๆดูแลสุขภาพดีรับรองครับผิวพรรณดีอย่างแน่นอนนะครับเพื่อนๆทุกคน